สียชีวิตเด้อเพิ่นบอกเสียใจด้วยเว้าซ้ำนี้ก็วางโทรศัพท์เลยแหละนั้นเขาอยู่ประมาณอยู่ตรงนั้น6โมงโทรมาหาเมียอยู่นี่หัน10นาฬิกาว่าเขายิงกันแล้วอ่ะผู้เว้าละเด้อวางโทรศัพท์ก่อนเขายิงกันเขาวันกำบังวันที่เขาโลภัยนะแกก็วางโทรศัพท์ก็โทรมาไม่อีกว่าโอ้มาแล้วหายใจบ่ออกเว้าแบบนี้โอ้มาตะลุ่มโลภัยหายใจบ่ออกแล้วติดต่อบ่ได้เลยบัดนี้อยู่เว้นนี้ไปเรื่อยๆก็มีทิ่มกับผู้นิสัยนะน้องวันรถเป็นระเบียนเงินเดียนก็ยังผู้นิจ่ายเนาะเงินเดียนก็ยังผู้ใดที่ทำไว้มีร้านมีโซ่คนลูกกับร้านเยอะหลายจ่ายครับเวลาบัดซุกโคโซ่จะลืมมาก็มีเจ้าโป้งรับคนเดียวกับเจ้าคือหุ่นจะข้าวข่าวไว้ๆน้ำวันหยั่งของผู้หยั่งคือเจ้าคือทางการติดต่อมาเนี่ยคือกำลังใจเด็ดจังหน่อยนะวันหยั่งโบของผู้หยั่งทางนี้ก็ยังทาอยู่เนาะก็เงียบอยู่แบบนี้ไปก็เลยมือแล้วก็ติดต่อไหลมาเลยคืออยากให้ทางราชการเขาช่วยเหลืออะไรบ้างกันมีเหลมีทิ้นนี่แหละเนาะช่วยเหลือหมดทุกอย่างแล้วคําเราเป็นคน5เนาะเฒ่าหลักเลยโคขัวคําผู้มีผู้มี5แล้วผู้ใดแล้วก็ผู้ใดเลยนี่นี่ละเมิดเสียชีวิตละเด้อเพิ่นบอกเสียใจด้วยเว้าซ้ำนี้ก็วางโทรศัพท์เลยแหละทีมโทรศัพท์ที่เว้าเขาเจ้าโต้นี่ครับครับร้านที่เพิ่นโทรมาโทรไปแจ้งเนาะว่าแรงงานโทรมาทางสถานทูตโทรมาครับแต่เมื่อกี้เพิ่นโทรมาบอกว่ายังไม่แน่ชัดว่าจริงหรือไม่จริงแต่ทางแรงงานนครพนมกำลังโทรประสานบีพีว่าแน่ชัดหรือเปล่าว่าเสียชีวิตจริงเพราะว่าโทรมาแจ้งเมื่อเช้านี้เนาะทีนี้ภรรยาท่านก็กำลังช็อกอยูว่างแต่ว่ามันยังมีชีวิตอยู่อะไรนี่เหรอเขาไม่มีเขาก็พูดจากเนาะเพราะมันไม่มีข่าวข่าวเลยมันจะรับได้ถ้าเกิดข่าวมันจะมาได้ผู้ใดก็จะยอมรับความจริงเลยแต่ว่ามันก็ต้องทำใจยากอยู่เลย